ต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองเราจะมาตามดูผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในฝั่งนายจ้างและก็ฝั่งลูกจ้างการปรับตัวและการหาแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกันนะครับเขาอาจจะไม่รับคนเลยหรือคัดคนออกอย่างพวกหนูเนี่ยเป็นแค่ซับนะพี่เขาก็มีสิทธิ์เอาออกถ้าเกิดแบบว่าเขาไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคำนวณในเบื้องต้นถึงกำลังงานที่อยู่ในภาคที่เป็นทางการนี่ก็อาจจะว่างงานได้ถึง 6-7 แสนคนถ้าใครทำอุตสาหกรรมจะรู้ว่าเราไม่ปลดคนออกง่ายๆปกติแล้วปลดคนออกไม่ได้สองเราไม่ใช่กดปุ่มวันนี้จะเลิกพรุ่งนี้จะเปิดพรุ่งนี้ปิดอุตสาหกรรมทำไม่ได้ก็โอเคถือว่าขึ้นค่าแรงก็โอเคอยู่แต่ว่าไม่โอเคตรงที่ของมันแพงขึ้นนะคะของขึ้นค่าแรงขึ้นมันก็ต้องขึ้นตามอยู่แล้วครับ